โห้ยทุกคนดูนะนี่ทำไมเหรอมันใหญ่เบ้อเบ้อขนาดนั้นน่ะมันทำอะไรอย่างไม่รู้เหมือนกันดูที่มีงูออกมาตื้อดื้อโอ้พี่กิตอะไรอ่ะดูคลิปติ๊กต็อกเยอะไปปะเนี่ยโอ้ไม่ชอบเพลงเราต้องเห็นนี่ๆๆแต่ฉันคิดว่านะถ้ํานี้มันมืดมืดฉันว่านะเรากลับไปเอาไฟฉายที่บ้านกันดีกว่านะทุกคนเราจะมาลาดท้าถ้ำกันหรอใช่จะเข้าถ้ำนี่ไงเขามีแต่ลาดท้าลาดท้าถ้ำมันเป็นอย่างไรไม่อยากรู้เลยในถ้ำมันมีอะไรบ้างมันจะมีสมบัติอยู่ก็ได้นะเฮ้ยฉันก็อยากได้เหมือนกันเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปบ้านฉันดีกว่าบ้านฉันมีไฟฉาย1 2 3 4 5อันพอดีเลยไปๆๆๆไปไปกันพวกเราไปกันเย้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไปทุกคนไปอ้วนเพื่อนรีบโอ้โหโอ้โหผมเนี่ยยังไม่ทันได้พูดอะไรผมกำลังจะบอกว่าว่าอะไรอ้าวอะไรพี่มอคือผมได้ยินเสียงมันขู่ฟอดสักพักแล้วฉันตายฉันเริ่มใหม่ก่อนนะแล้วเป็นงูยักษ์ด้วยโอ้ยงูยักษ์ไม่พอแล้วทำไมข้างหน้าของเราเดินกับดักเต็มไปหมดฉันเจอศพพี่ใบเออมันตายมันตายฉันจะไม่ยอมตายเด็ดขาดแม้ว่าจะมีงูยักษ์แต่ฉันก็จะผ่านมันไปให้ได้เฮ้ยโอ้ยแล้วปากมันดูลิ้นมันดิโอ้ยรอดไหมรอดไหมเร็วงูดูงูฉอกงูฉอกมันเป็นยังไงงูฉอกงูฉอกจะไม่ไปไม่สนใจใครฉันพยายามที่จะไม่สนใจใครแล้วและเดี๋ยวฉันไม่รอดไอ้งูยักษ์ตัวนี้เนี่ยมันไปกินอะไรมาทำไมตัวมันถึงใหญ่ขนาดนั้นสงสัยมันจะกินไฟฉายขยายส่วนของโดเรมอนละมั้งโอ้เนี่ยเร็วพี่ไม้เร็วสุดงูโอ้ไม่ไหวเอาล่ะฉันจะเก็บค่าเช่าแล้วนะค่าเช่าแหล่งกบดานเอาไว้หลบงูเฮ้ยข้างหน้านะนี่โอ้มันมีพีระมิดด้วยแสดงว่าไอ้งูนั่นเนี่ยมันต้องปกป้องพีระมิดอันนี้ไว้เพราะว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเอาสมบัติอย่างแน่นอนใช่ฉันก็คิดว่างั้นตัวนี้ต้องเป็นเพื่อนกับอูฐแน่เลยอ่ะมันจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอ่ะเขาก็มันพีระมิดมันอยู่ที่ทะเลทรายมันก็ต้องมีอูฐไปปะอ๋อเออหรือไม่มันก็อาจจะเป็นเพื่อนกับกระบองเพชรก็ได้นะงั้นเราจะหาทางเข้าพีระมิดตรงไหนแล้วนั่นอะไรอ่ะซากดูแบบว่าเหมือนกับอูฐปะกิ่งไม้เปล่าเพื่อนไปดูนี่อูดละอูดมันจะตัวเล็กขนาดนั้นเลยเหรอมึงกิ่งเอาอูดลงไปแช่ในทรายไงมันร้อนอ่ะสายตาสั้นกระดูกกระชับเล้งชัดๆเล้งมันเล้งจริงๆด้วยอ่ะแปลว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่งูกินสองคนเขาน่าจะเป็นไกด์นำทัวร์ที่แบบว่าพวกเราจ้างมาอย่างแน่นอนเห็นเขาบอกว่าจะกลับไปเอากระเป๋าเดินทางให้พวกเราอ่ะไม่ได้มาตั้งนานแล้วไปไปมาคือไกด์ตายเป็นเล้งไกด์ตายแล้วเข้าไปข้างในดีกว่านะเพื่อนนะจะมีอะไรให้เราสำรวจเยอะเลยนะเนี่ยดูดิตรงนี้มันมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์เหรอหมายความว่าในยุคสมัยของฟาโรห์แต่เอาพี่กิดโดนสายดูดไปหรือยังไงเนี่ยในยุคสมัยฟาโรห์มีลิฟต์ด้วยหรอฉันจะลองกดดูนะอึ๊บกดด้วยอ่ะฮะมันลงแล้วลงเลยอ่ะพี่ตัวฉันหายตัวไปไหนไม่รู้ฉันเห็นแต่จุ๊บแจ้งอ่ะอ๋อฉันไม่ลงนายคลิกนายคลิกฉันลงแล้วโอ้โหนี่มันลึกมากเลยนะทุกคนลึกขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะได้ขึ้นเลยสล็อตว่าไงจ๊ะทำไมเป็นท่าแบบนี้แล้วเนี่ยแหมมันเป็นสถาปัตยปัตยกรรมนะพี่โม่ฉันไม่เชื่อนะฉันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มันก็เป็นแบบนี้กันทุกท่านั่นแหละนายเคยเห็นท่านที่มันดูเฮ้ยเอ้าอุ้ยอะไรวะข้างล่างมีลาวาด้วยนายเห็นกันคือดีนะผมเดินหลบอยู่ผมเห็นคน2คนร่วงลงไปไอ้งูพ่นหินออกมาโอ้งูนรกเจ้านั่นมันพ่นหินออกมาเฮ้ยฉันว่ามันไม่ใช่หินแล้วมันคือเสลดพังพอนเฮ้ยๆๆทุกแกงหลบก่อนระวังระวังอ้าวจะไม่เกี่ยวนะนี่นายไปทำอะไรตรงนั้นน่ะตัวเองอ่ะโอ้โหโอ้โหไปไงเนี่ยแล้วใครจะไปรู้เราไปก่อนละกันข้างๆกันไม่ได้นะเอาเอาเอาไปกินอุ้ยๆๆมันเร็วมากเลยมันมีใจให้นายตกลงไปบนลาวาเนี่ยสงสัยอยากแช่ออนเซนโอ้
พอเราใกล้จะถึงไปยังไงหินมันก็ออกตลอดเลยต้องค่อยๆพยายามนึกทีละขั้นทีละขั้นเอาละตอนนี้จังหวะนี้แหละเอ้ยไปแล้วอู้วูบอู้วแอบกดเอาทุบแจ้งเป็นไรแจ้งตายเฉยพี่ขิดระวังนะในหินนั่นน่ะมีพิษงูด้วยเห็นสีเขียวๆหรือเปล่าโหโดนมันแล้วไงโดนแล้วตายแล้วพ่อในอย่าเปลี่ยนทุบแจ้งมันตายนายทำอะไรอ่ะจะไปดีกว่าวู้วูบไปเลยทุบแจ้งไปก่อนทุกแจ้งไปก่อนร้อนแล้วนี่เราไม่ได้เข้ามาในท้องของงูใช่ไหมเนี่ยท้องของงูบ้านนายจะมีบันไดได้ยังไงกันเล่าใช่ไม่มีนี่มันก็เป็นแค่ถ้ำที่สร้างกับดักมาเป็นปากโพรงงูเท่านั้นแหละสรุปมันคือปฏิมากรรมเฉยๆใช่ฉันจะขึ้นไปดูราดราวนะว่าข้างในมีอะไรบ้างเฮ้ยในยุคสมัยของฟาโรห์มีท่อประปาด้วยเหรอเนี่ยฮะทุกคนมาดูท่อประปาได้ดิฉันจะเปิดท่อนะถ้าลองเปิดดูด้วยอ่ะฮึบโอเคข้างล่างลงไปได้โอเคโอ้ใจตัวเองโอ้ยมันมาแล้วไอ้งูโอ้โหไม่ได้มีแค่งูไม่ได้มีแค่งูกับดักก็มีนายพร้อมยังคะรถพร้อมไปโอ้ยฉันไปผิดทางเรื่องโอ้ยตายเลยงูเก็บที่พี่โบบอกจริงๆด้วยมันไม่ได้มีแค่งูมันมีกับดักเพียบเลยทำไงมายืนหน้าเน็ตกันเฮ้ยเฮ้ยเราสามารถกระโดดแล้วได้หน้าเน็ตหน้าเน็ตเฮ้ยเราเดินเข้ากันเราเดินเข้ากันทุกคนเราไปเรื่อยเราไปเรื่อยเราไปเรื่อยอยากเล่นเยอะมีคนตายไปแล้วมีคนตายว่ะแล้วคนตายไม่ใช่ใครคือพี่ชาโม่ที่แบบว่าบอกให้เพื่อนๆทุกคนเออหน้าเน็ตไงเขาเรียกว่าทำบาปทำกรรมไว้กับคนอื่นโดนซะเองสมน้ำหน้าไม่ต้องครับทำกับดักมาได้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาเซฟแล้วนี่อะไรกันเนี่ยกระโดดตรงนี้ไม่ได้เหรอเอ้าไม่ฮะอ่ะฮะเอ๊ะขอโทษครับผมขอโทษอย่าเห็นผมตรงนั้นอย่าเห็นผมตรงนั้นก่อนพี่เกดกองเหรอโอเคได้กองอ่ะอย่ากองมั่งไงผมแค่ลองเฉยแต่มันได้จริงได้จริงได้จริงถ้าเราสามารถผ่านด่านพวกนี้ได้ละก็จะพูดดูข้างๆก่อนทำไมอ่ะก็ข้างๆก็เป็นแค่หินธรรมดาที่มันกำลังบีบนะมันบีบเข้ามาโอ้มันจะบีบตรงไหนล่ะเฮ้ยมันบีบจริงด้วยมันบีบจริงโอ้โหทอดทีนะพวกเราไม่ได้เป็นสิวเลยไม่ต้องมานั่งบีบเราโอ้ยมีเหวโอ้ยมีเหวตอนจบฉันจะโดนบีบอ้าวอุ้ยฉันเจอศพใครอะชาโม่ศพฉันหรือเปล่าวายขอไว้อะไรให้กับพี่ชาโม่300วินาทีกับดักเปิดขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้จุ๊กแจงพี่ไม้กำลังโอ้ยฉิวเฉียดครับฉิวเฉียดครับพี่โมจะตกนี่อีกรอบนึงหรือเปล่าชาโม่กำลังฉิวเฉียดจงตกจงตกจงบวกอ้าวโดนผิดฉันว่ามนต์ดำของฉันได้ผลนะขอโทษคนสร้างฉากด้วยที่ผมขาดเมื่อกี้ผมไม่ตั้งใจอ่ะโอ้พี่กีดนายเป็นพวกชอบหาบั๊กอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่โมมาแล้วนะเฮ้ยพวกเรามาตั้งกำแพงไว้กำแพงมาเล่นบอล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 เฮ้ยมันรอดว่ะอะไรทำอะไรกันเออย่าทำไมเราแกล้งพี่โมไม่ผ่านเฮ้ยทุกคนดูหินงอกหินย้อยตรงนี้ดิมีสามแง่งเออเป็นถ้ำที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับการจารึกจากแง่งงองแง่งประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะโอ้ยเนี่ยโอ้นี่ยังเป็นอินเดียนาโจนเดี๋ยว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 ข้างหลังทำไมหรอมาดูหันหลังมาดูเฮ้ยรีบเอาถ้วยรางวัลแล้วรีบหนีไปก่อนไปแล้วไปแล้วงูมาโอ้ยหูยไอ้งูตัวนี้มันหัวของรางวัลจริงจริงไปเออฉันได้ยินเสียงเออฉันได้ยินเสียงเออผมเองผมเอื้อโอ้โหโอ้ชิครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นเหมือนไอ้ศพที่หวังข้างฉันแน่เขมือบมาในทวนนะเขมือบเพื่อนฉันไปแล้วยังจะเขมือบฉันอีกเหรอแกคิดไม่คิดจะอิ่มเลยหรือไงเล่าเร็วสลัดเราอุ้ยเกือบไปแล้วเด้อบอกเลยว่าลิ้นมันตวัดไปที่แก้มของฉันประมาณ300ทีบอกแล้วว่ามันสิวเฉียดมากสิวเฉียดแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วน้ำโม่อะ
ชโม่ถูกกินกินรอบแล้วพี่โม่อาจจะตุยไปแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วมั้งผมต้องวิ่งกำแพงหนามใหม่ไม่รู้ทำไมบางทีมันเหยียบบางทีมันเหยียบแล้วมันไม่ยอมเซฟใช่เหยียบแล้วมันไม่เซฟเอากำลังวิ่งไปหมดเกมเฉยเลยเอาเฮ้ยเอาเวรกรรมหลุดหมดเลยว่ะหนูขอโทษอะไรอ่ะหนูซื้อ249หนูคิดว่ามันจะแค่เตะเฉยๆแบบเตะเตะขึ้นล้มอ่ะเอ้าคลิกออกห้องขอโทษเออเตะไปเลยเตะดีนะที่ไม่อยู่ใกล้อ่ะเอาจริงนะผมก็นึกแค่ว่าเตะแบบล้มอะไรเงี้ยอันนี้ฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันไม่คิดว่ามันจะเอามาหิดขนาดนี้อ่ะเตะออกเซิร์ฟอ่ะเนี่ยตอนแรกฉันแค่จะโทรเพื่อนน่ะโทรคือการแกล้งไม่ใช่หรอแล้วฉันกดคลิกเนี่ยโอ้ย249โอเคจุ๊บแต่ฉันไม่ทับเธออย่าเตะคนอีกนะแล้วจะเออพี่กีดหัวเขามัมอะไรอย่างเงี้ยฮ่าฮ่ารู้อะไรเปล่าตอนมันเตะตอนมันเตะแล้วกีดอ่ะโอ้เงียบด้วยเงียบไม่พูดอะไรเลยเงียบด้วยแอบซื้อเลยนะแอบซื้อแล้วก็แอบเตะโง่มากอ่ะนายแกล้งเพื่อนอ่ะสล็อตทำไมทำคนได้อย่างงี้หรือว่าเกมโดนอย่าโดนบ้าล่ะ249จะก็ไม่เสียดายหรอกนะไม่เอาอย่าไปยุ่งกับฉันเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอันนี้ด้วย kick allKick on อยากเสร็จงานที่ตีห้าเหรอหรือไงเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอดูก่อนการเดินทางของพี่กิจยังอยู่ที่ทะเลทรายอยู่เลยทะเลทรายตอนแรกพี่กิจมาแล้วพี่กิจมาแล้วพี่กิจมาแล้วนายอย่าคิดเพื่อนดิงาคิดเออไม่เอานะไปดีกว่านะไปต่อเฮ้ยกระดูกข้างหน้าเล้งเฮ้ยกระดูกอันนี้มีความครีเอทมากกว่าชาวบ้านดูดิขาชี้ยาวนะขาที่ชี้ไปสู่ฟ้าเลยนะชิ้นส่วนของแค่กระจายหรือเปล่าไม่น่านะฉันว่าเขาน่าจะโดนกินแล้วแบบตอนที่โดนกินเนี่ยเขายังทำท่าฟินเร่อยู่โอเคฟินเนี่ยฉันว่าข้างหน้าทางแปลกๆนะมีถ้ำจ้านี่ไงเฮ้ยฉันว่าถ้ำอันนี้น่าจะเป็นถ้ำเดียวกับอันเมื่อกี้แหละแล้วงูมันผ่านไปแล้วมันคงไม่มาจัดการอีกรอบมีบอกมั้งทุกคนปะไปกันต่อเลยดีกว่านะจ๊ะโอ้ยมาดิเอามาออกมาจากน้ำตกเพื่อเธอคนเดียวไปเราจะโดดลงน้ำตกนะจะเลิกกินทั้งอำเภอเราต้องโดดลงน้ำตกเพื่อนี้คนเดียวยังไงล่ะเฮ้ยแล้วทุกคนเดี๋ยวนะข้างหน้านั่นมันเป็นน้ำตกแถวนั้นน่ะโดดแล้วโอ้วู้รอดไหมพวกเรารอดไหมบูดวิดเลยงูมาเฮ้ยงูมันลงน้ำมาไม่ได้แต่พวกเราก็รอดวู้โอ้โหนี่มันเป็นอะไรที่สุดระทึกสุดๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้หนีทั้งงูยักษ์แล้วก็ได้เจอทั้งกับดักแมปนี้เป็นแมปแบบง่ายๆสบายๆนะแต่ว่าหนีไม่สบายเลยสักครั้งเดียวเพราะว่างูมาใกล้เรามากใช่แล้วเราจะเจองูยักษ์แล้วกับดักแล้วเนี่ยเราจะเจอเพื่อนงูพิษด้วยแก้คนอื่นคิกออร์ลองทางโอเคค่ะก็เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะมีภาคที่ใหม่ๆครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรและจะมีแมปอะไรที่คนเล่นเยอะๆแบบนี้อีกเดี๋ยวจะเอามาเล่นให้ดูแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขี่พรมพิเศษแบบแนวตั้งบ๊ายบายเอ๊ะฉันอยากขี่พรมพิเศษบ้างแบบแนวตั้งนั่นน่ะเออทำไมแบบแนวตั้งนี่มันเหมือนกับว่าเราต้องถือไงเอาละฉันอยากจะลองไปดูอีกครั้งนึงว่างูมันจะออกอีกไหมอ่ะเหมือนว่างูมันจะกลัวพวกเราแล้วนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยโหดเกินไปมันก็เลยไม่กล้ามากินพวกเราแล้วเนี่ยใช่มากินฉันสิฉันคือแอปเปิ้ลอร่อยอร่อยอยู่แถวต้นไม้จ้ามาเปรียบตัวเองเป็นแอปเปิ้ลเหรออ่ะทำไมอ่ะฮะว่าไงทุเรียนอ๋อไม่มีอะไรทุเรียนบ๊ายบาย